ปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด NGO Thailand Championship 2019สนามแรกณสนามกม18สุราษฎร์ธานีกับจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คนพบกับบูธสปอนเซอร์ในงานของแจกมากมายพร้อมคอนเสิร์ตในงานและกลับมาพบกันอีกครั้งในสนามที่2ณสนามแข่งรถ 4WR ชวรัตสปีดเวย์จังหวัดกาญจนบุรีวันที่10มีนาคมนี้แล้วเจอกัน